ฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขแห่งคณะราษฎรมอบหมายให้โรงเรียนจิตอาสาพระราชทานร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและกรมป่าไม้เป็นหน่วยงานหลักในการประสานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าเพื่อสร้างผู้นำเครือข่ายจิตประดับองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลตำบลสำนักบริหารกองพันธุ์ฐานม้าที่12ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ในที่จังหวัดแพร่รวมทั้งสิ้นจำนวน100คนฐานม้าที่12ท่านรองผู้บังคับการงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคณะวิทยากรจิตอาสาพระราชทานและผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านด้วยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้จัดทำโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าโดยมีพื้นที่เป้าหมายดำเนินการในพื้นที่ป่าต้นน้ำป่าชายเลนป่าพุและที่ดินของรัฐประเภทอื่นรวมถึงการฝึกอบรมจิตอาสาเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขแห่งวิถีมนุษย์ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการเก็บหาของป่าการปศุสัตว์การล่าสัตว์เผาพื้นที่การเกษตรซึ่งส่งผลให้พื้นที่ป่าเกิดความเสียหายเสื่อมโทรมทั้งการแก้ไขปัญหาไฟป่าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้นจำเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเพื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลด้านทรัพยากรตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าและขอบคุณผู้เข้ารับจะช่วยกันขับเคลื่อนภารกิจในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในจังหวัดแพร่นะคะและช่วยกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันให้มีประสิทธิภาพที่มาร่วมทำข่าวเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นำเสนอข่าวสารของโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าในวันนี้เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่จะช่วยกันขับเคลื่อนให้ภารกิจนี้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ได้